เมื่อวันที่28สิงหาคม2567เวลา18นาฬิกาค่ะนายวันชัยจันทร์พรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนายเดชบำรุงหงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมและนายโชคดีมังคราคีรีรองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงบริเวณลานพระยาศรีสัตนคราชตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะนายวันชัยกล่าวค่ะว่าภายหลังจากที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้แจ้งเตือนในจังหวัดเฝ้าระวังน้ำโขงล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1กันยายน2567ประกอบกับปริมาณฝนตกหนักสะสมตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนชัยบุรีสปป.ลาวในอัตรา 17,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะอาจจะส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำการเกษตรแนวถนนชุมชนและผู้ประกอบการบริเวณริมน้ำโขงในช่วงวันที่28สิงหาคม2567ถึง1กันยายน2567ค่ะและยังได้กล่าวต่อว่าจังหวัดนครพนมได้แจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่บริเวณอาคารใต้ลานพระยาศรีสัตนคราชติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมในการเก็บสิ่งของขึ้นไว้บนที่สูงพร้อมทั้งกำชับให้เรือนักท่องเที่ยวทุกลำดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษผู้โดยสารต้องสวมเสื้อชูชีพและให้เดินเรือทุกประเภทด้วยความระมัดระวังในขณะที่เทศบาลเมืองนครพนมได้ปักธงเหลืองบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อเตือนให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดท่อ12นิ้วจำนวน14เครื่องหากเกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองนครพนมก็พร้อมสูบน้ำลงแม่น้ำโขงทันทีขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณ 10.57 เมตรระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณ4เซนติเมตรต่ำกว่าระดับวิกฤต 1.43 เมตรอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ไว้แล้วพร้อมทั้งได้มีหนังสือด่วนที่สุดไปยังนายอำเภอและส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนและผู้ที่อาศัยในบริเวณพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำโขงให้ทราบและเตรียมความพร้อมจากสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่6อำเภอทั้งที่อยู่ริมแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาได้แก่อำเภอเมืองนครพนมอำเภอท่าอุเทนอำเภอธาตุพนมอำเภอบ้านแพงอำเภอเรณูนครและอำเภอศรีสงครามให้ระวังในเรื่องที่อยู่อาศัยสัตว์เลี้ยงพื้นที่การเกษตรและได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าขณะนี้จังหวัดนครพนมได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรกลเพื่อรองรับสถานการณ์ให้สามารถให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้จังหวัดนครพนมยังได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในพื้นที่อำเภอศรีสงครามเป็นอำเภอแรกแล้วจำนวน9ตำบล38หมู่บ้านหากพี่น้องประชาชนยังไม่ได้รับความช่วยเหลือขอให้โทรศัพท์ไปยังศูนย์ดำรงธรรมที่หมายเลข1567หรือสายด่วนนิรภัยปภ1784ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะ